นักบินไม่ใช่หรอเอาฉันมาทำอะไรยากในการให้มันแบบสวยๆทำไงให้สวยแคทลิ้นดำน้ำไม่เป็นมันไม่ได้สอนกันง่ายขนาดนั้นแคทไม่ทำอะไรเอ่ยไงเย้ตอนนี้เรามาเวิร์กช็อปนะคะเป็นอีกเวิร์กช็อปที่สำคัญมากๆเพราะว่าต้องใช้ในเรื่องยูเรนัส2324นั่นเองก็คือการเรียนฟรีไดฟ์สวัสดีค่ะเราลองใส่แบบไม่มีถุงเท้าก่อนถ้ามันกัดเราค่อยใส่เต้นเดินเต้นจะได้ลงน้ำอยากเรียนมานานแล้วจะไปลึกๆเลยส่วนฟรีไดฟ์นะครับจะใช้หน้ากากประเภทโลวอลลุ่มนะครับก็คืออากาศด้านในจะน้อยสังเกตว่าฝ่ามือกับกระจกมันจะใกล้กันชิดขึ้นมาละทำให้อากาศตรงนี้น้อยลงนะครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนโอลิมปิกอย่างอ่ะเฮ้ยแต่มันต้องเป๊ะจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่แบบฟรีไดฟ์จริงๆอ่ะเขามาดูแล้วเขาแบบเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างนี้มันต้องเป๊ะสู้ครับความลึกตรงจุดอยู่5เมตรครับ5เมตรใช่ไหมครับพอเราเรียนรู้เรื่องของการตีขาเสร็จแล้วจะให้นักเรียนลอยตัวไปด้านตื้นนะครับลอยตัวแบบสนอร์เกิลเข้าล็อกข้าวท่อโอเคแล้วยังรู้สึกว่ากำลังกำหนดให้ตัวเองไม่หายใจออกทางจมูกอยู่เลยโอเคโอเจมูกค่ะคุณครูบอกว่าหนูต้องไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปให้หมอดูว่าแบบพอไม่ได้ตรงตีบหรือว่ามีม้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าว่ามันเป็นไซนัสอะอาจจะต้องแบบเริ่มแบบข้างล่างมันก็จะปวดหนักกว่าเดิมจากที่ปกติทุกคนต้องปวดแล้วลองดูค่ะว่าเป็นไงเป็นนักบินไงแล้วตอนนี้ทำอะไรตีกบอยู่นี่งงตายยากในการให้มันแบบสวยๆยังไงเอ่ยถ้าในความเหนื่อยเนี่ยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไหวอยู่แต่แค่ทำไงให้สวยแคทลิ้นตอกน้ำไม่เป็นเนี่ยแคทไม่ขึ้นอวกาศกับลิ้นอวกาศขึ้นไม่ได้แต่ดำน้ำได้น้องไปขึ้นสลิงด้วยกันแคทลิ้นดำน้ำไม่เป็นจบสีนี้มันจบเลยตัดจบแล้วไม่มีต่อเห็นปะมันไม่ได้สอนกันง่ายขนาดนั้นแคทเห็นไหมล่ะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแคทแคทต้องมาคิดว่าโตกับดาวยูเรนัสห่างกันเท่าไหร่ก็เหนื่อยแล้วปะเอาดีๆจะต้องมาดำน้ำอะไรอีกไม่ทำอะไรเอ่ยลิงจะไม่ดำกับเราหน่อยหรอแคทเป็นขึ้นอวกาศกับเราไหมล่ะแต่ว่ามันต้องขึ้นสลิงน้องมุ้ยไปนิดนึงเอาอากาศไปแล้วเดี๋ยวแกชนะไปแกชนะใหญ่